เดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับแต่งรถ Isuzu All New ใหม่นะครับคันนี้เขาช่วงเด้งน้อยนะครับแล้วก็เจ้าของรถบอกว่ารถมันแข็งครับในขณะที่วิ่งรถเบารถมันแข็งนะฮะเขามาปรับแต่งใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แหนบ2งอเข้าไปเพิ่มนะครับและเราจะทำการดึงโชคออกบ้างนะครับเพราะว่าคันนี้ตั้งแต่ป้ายแดงเข้ามาเลยเนี่ยเขามีโชคอยู่4ต้นนะครับซึ่งเจ้าของรถอยากได้รถเบานิ่มนะฮะก็คือไม่อยากให้รถเบามันแข็งกระด้างนะครับเรามองแล้วว่าโชคน่าจะลองถอดออกสักคู่นึงนะครับบางทีการใส่โชคไขว้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้รถแข็งได้นะครับคือในขณะที่รถหนักเนี่ยมันดีโชคเยอะนะครับแต่ว่าเวลารถเบาเนี่ยนะฮะมันจะมีความแข็งกระด้างนิดนึงดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความนิ่มในขณะที่รถเบาเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องใส่โชคให้มันเหมาะสมนะครับรถคันนี้บรรทุกของไม่เกิน3ตันนะครับผมคิดว่าโชคแค่คู่เดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะฮะรถคันนี้เขามีแหนบ2งอมาแล้วนะฮะนี่แหนบ2งอของเขานะครับเขาเคยใส่แหนบ2งอมาแล้วแล้วก็เจ้าของรถเขาก็นำออกนะฮะเขาเข้าใจว่าแหนบ2งอเนี่ยมันทำให้แข็งจริงๆมันก็ใช่นะฮะก็คือถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะเพิ่มการต้านทานน้ำหนักนะฮะมันหรือว่ามันเพิ่มแรงต้านมันก็ทำให้รถแข็งก็ถูกครับแต่ว่ามันไม่แข็งมากถึงขนาดว่ารถมันจะแข็งตึงตังอะไรประมาณนี้ถ้าเราใส่แหนบเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใส่โชคเนี่ยนะฮะเอามือกดรถเนี่ยรถโยกเยกได้สบายนะฮะแหนบมันก็คือสปริงถ้ามันไม่ได้มีน้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแข็งอะไรมากมายเพราะแหนบชุดบนเนี่ยมันรับน้ำหนักได้น้อยนะครับก็พูดง่ายๆเลยว่าถ้าใส่แหนบ2งอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยนะฮะป้องกันหรือว่าแบ่งเบาภาระแหนบหูได้นะครับป้องกันแหนบขาดได้นะครับนี่ฮะมันก็จะช่วยทำงานได้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข็มขัดพวกนี้ออกนะครับเห็นไหมฮะเข็มขัดมันไปกดอยู่ตรงนี้มันก็จะทำให้แข็งกระด้างเหมือนกันเห็นไหมฮะเอาเข็มขัดออกปล่อยให้แหนบอิสระนะครับก็คิดว่าคำว่าแข็งเนี่ยน่าจะมาจากโชคมากกว่านะครับแล้วก็รถเราจะให้มีช่วงเด้งนิดนึงพอรถมีช่วงเด้งเนี่ยรถเบาเนี่ยก็จะนิ่มนวลมากกว่านี้นะครับช่วงเด้งไม่มีหรือว่าช่วงเด้งมีน้อยนะครับรถเบาก็จะแข็งกระด้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งให้ใหม่นะครับรอติดตามชมนะคันนี้นะครับ